ไฟฟ้ามีคุณอนันต์แต่อาจมีโทษมหันต์หากประมาท PEA ห่วงใยใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องไทยโดยท่านผู้ว่าการได้หารือเป็นพิเศษถึงแนวทางในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าไปติดตามกันค่ะว่าจะทำได้อย่างไร PEA เดินเกมรุกสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรณรงค์คนไทยปกป้องชีวิตให้พ้นอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อตเมื่อวันที่28มกราคม2559นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วหรือ RCD Radial Current Device ระหว่าง PEA กับคณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสช.นำโดยนายกิตติพงศ์วีระโพประสิทธิ์ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าวสช.ณห้องประชุมคณะกรรมการกฟผ.ชั้น22อาคาร LED ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกค้าโดยป้องกันอันตรายจากไฟรั่วในอาคารสาธารณะบ้านพักอาศัยอาคารสำนักงานและในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานปี2559ที่เดินหน้าสู่การพัฒนา PEA เป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคตโดยมุ่งเน้นพัฒนาคนด้วยนวัตกรรมพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีและรณรงค์ปี2559ให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยทั้งในส่วนของผู้ใช้ไฟและของผู้ปฏิบัติงานของ PEA เองเราเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรงเทคโนโลยีในเรื่องของการจ่ายไฟนะครับการให้บริการกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องถูกวิธีประหยัดและปลอดภัยก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าปี2559นี้เรากำหนดให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยในนี้หมายถึงความปลอดภัยของการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าของลูกจ้างรวมถึงประชาชนที่ใช้ไฟของเรา RCD นี่เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันไฟรั่วในบ้านนะครับเพราะนั้นปีนี้ไฟฟ้าภูมิภาคจะรณรงค์ในการนำ RCD มาใช้ในครัวเรือนนะครับให้เป็นรูปธรรมก็ขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆพนักงานรวมทั้งประชาชนชาวไทยผู้ใช้ไฟนะครับว่าเรามาติดตั้ง RCD ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟรั่วในบ้านนะครับ